สดีค่ะวันนี้แม่มาชวนทำเมนูที่เด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบเช่นกันค่ะทำง่ายๆไม่ยากเลยเรามาเริ่มกันเลยค่ะแม่จะสับหอมใหญ่กับกระเทียมรอไว้นะคะเสร็จแล้วมาต้มเส้นพาสต้าค่ะแม่จะใส่เกลือลงไปแล้วก็ต้มประมาณ6นาทีค่ะเริ่มกันที่ตัวซอสเลยนะคะแล้วก็จะมาผัดหอมใหญ่กับกระเทียมให้สุกใสเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูบดลงไปค่ะสามารถเปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นเนื้อวัวได้นะคะตามชอบเสร็จแล้วเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำที่ออกจากตัวหมูเนี่ยแห้งไปเลยค่ะให้เริ่มมีน้ำมันออกเสร็จแล้วค่อยมาใส่ซอสค่ะวันนี้เราจะใช้มะเขือเทศบดนะคะน้ำแล้วก็มะเขือเทศบดเข้มข้นค่ะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยใส่ใบกะวานนะคะแล้วก็ใส่วูสเตอร์ซอสค่ะวูสเตอร์ซอสใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่ามันจะหอมๆแม่ชอบค่ะหลังจากนั้นก็จะเคี่ยวไฟอ่อนประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงตามสะดวกเลยค่ะเสร็จแล้วก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะสีสวยงามสามารถนำไปราดบนเส้นพาสต้าหรือว่าจะเอามาผัดแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เติมพาเมซานชีสลงไปค่ะแบบแน่เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายๆไม่ยากกินกันได้ทั้งวันเลยค่ะสำหรับเมนูนี้เมนูโปรดพ่อลูกเขาค่ะ